ไกลแสดงว่าภายในดีมากเลยสติปัญญาความรู้ความสามารถก็เข้าใจชัดเจนเพราะมันไอ้ที่เอาวิชาขึ้นไปหุ้มไว้ทำให้แสงของรังสีก็เรียกรังสีของจิตเดิมแท้มันไม่มีตัวจิตแต่มันมีรังสีมันปรากฏเป็นรังสีออกมาแต่มันไม่ได้ตัวจิตมันไม่มีแต่มีรังสีออกพวกเทพเทวดาพวกกายทิพย์พวกอะไรนี่เขาก็เวลาเขาเคารพเนี่ยเขาเคารพจากแสงออร่าเนี่ยรังสีเนี่ยเขาดูจากออร่าเขาจะรู้เลยรู้ว่ามีภูมิจิตภูมิธรรมเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าละจิตนะพวกนี้เขาจะไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่ามีภูมิจิตภูมิธรรมขนาดไหนแต่เขาดูจากแสงออร่าเนี่ยถ้าแสงออร่ามันออกมากเขาก็จะรู้แล้วว่าเหมือนกับเราดูน่ะไฟห้าแหลงเทียนคนนี้มีความสว่างสวัยเจิดจ้าออกไปนอกกายไฟห้าแหลงเทียนไฟร้อยแหลงเทียนมันก็สว่างออกไปไกลมากไฟพันโวลต์มันก็ยิ่งสว่างไฟหมื่นโวลต์โอ้คนนี้เดินมาเท่ากับพระอาทิตย์เลยออร่าออกมาเท่ากับพระอาทิตย์นี่มันโอ้โหมันไปกระจายไปไกลมากมันพวกนี้เขาก็ดูจากตรงนี้นะว่าถ้าออร่าออกมาเท่ากับพระอาทิตย์เลยเงี้ยโอ้ยอันนี้มันพระอรหันต์นะเขาก็ลบตามเนี้ยตามไอ้แสงออร่าเนี่ยออร่ามันจะออกมาออร่าออกมาเยอะเลยเห็นว่าเอ้ยเราก็ดีนะเนี่ยเพราะว่าเอาวิชาไปหุ้มมันไปหุ้มมันถูกเปิดออกเหมือนไอ้อำนาจหรือรังสีของไอ้จิตเดิมแท้เนี่ยที่มันไม่มีตัวจิตแต่มันมีอำนาจรังสีมันเนี่ยเหมือนกับแสงพระอาทิตย์แต่พอมีเมฆฝนมาบังอ่ะมันเนี่ยอย่างเงี้ยเมฆฝนมาบังแสงอาทิตย์เกิดไม่มีไม่ออกมาเลยแต่ว่าแสงอาทิตย์ที่ไม่ออกมาไม่ใช่ว่าไม่มีแสงอาทิตย์โอ้ยแสงอาทิตย์มันก็ยังมีอยู่นะแต่เมฆมาบังไอ้ที่มันแสงมันออกไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าอวิชชามาบังอวิชชาเป็นเมฆมาบังพออวิชชามันหายไปนั่นเนี่ยความโง่จิตโง่ก็เรียกจิตอวิชชาจิตโง่มันหายไปนั่นแสงพระอาทิตย์มีอยู่แล้วรังสีรังสีจิตเดิมแท้ก็ฉายออกมาเลยแปลกมากเลยคือมันน่าแปลกคือว่าในทุกสรรพสัตว์อะตั้งแต่พุทธเจ้าไปถึงสรรพสัตว์ทุกชนิดอะคือเหมือนกับมีพระอาทิตย์อยู่ในใจอยู่แล้วแต่พอแสงมันฉายออกมาได้ไม่เท่ากันน่ะความบรรลุธรรมกลับไม่เท่ากันแต่ตอนที่แสงเดิมจิตเดิมแท้มีหมดมีเท่ากันมีเท่ากันนะเหมือนกับทุกด้วยจิตวิญญาณน่ะมีเหมือนกับมีแสงเท่ากับพระอาทิตย์อ่ะเท่ากันหมดอ่ะแต่ทำไมด้วยอวิชชาบางแค่นั้นน่ะทำให้ธรรมะธรรมดาปุถุชนโสดาบันสกิทาคามีหรือสกัดทาคามีอนาคามีอรหันต์มันแตกต่างกันไปเลยมันน่าแปลกใจมากเลยตรงนี้ว่ากระทั่งที่ไอ้จิตเดิมแท้ไอ้อำนาจและรังสีอนุภาพถ้าเหมือนกับเท่ากับพระอาทิตย์ยังก็มีเท่ากันหมดแต่วัดตรงเมฆกับบางเมฆหนาเมฆบางเออวัดตรงเมฆนะเมฆมาบางเมฆหนาเมฆบางถ้าเป็นเมฆบางไม่ใช่เมฆฝนก็ยังไม่หนามากถ้าเมฆฝนดำทะมึนเลยโอ้โหทุกข์มากก้อนเมฆเนี่ยนะก้อนเมฆที่บังคืออวิชชาแปลกมากเลยว่าที่อวิชชาตัณหาอุปทานมันตอนที่พระอาทิตย์ก็มีอยู่แต่วัดตรงรังสีที่ออกทะลุเมฆมาเราก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ตรงนี้ว่าธรรมะมันวัดตรงอวิชชาคิดสิ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์อวิชชาตัณหาอุปทานเนี่ยมันสิ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์คือมันตั้งแต่มันโง่มาในตั้งแต่ชาติแรกอ่ะคือทุกคนมันคงทุกโดยจิตวิญญาณมันคงจะมีเหมือนกับอวิชชาตัณหาอุปทานเนี่ยเหมือนเมฆเนี่ยทุกคนเนี่ยคือเสมอภาคกันคือตั้งแต่พุทธเจ้าจนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายอ่ะทุกคนต้องเสมอภาคกันคือมีเมฆบางมาเท่ากัน 100% สมมุตินะ 100% แล้วก็ค่อยๆมาฝึกฝนขัดเกลาเอา
จนกระทั่งไอ้เมฆที่บังเนี่ยหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าหายไป 25% เปรียบเหมือนนะสมมติตัวเลขหายไป 25% ก็โสดาบันบรรลุสัมโสดาบันหายไป 50% ก็สกิทาคามีหรือสกทามีหายไป 75% ก็อนาคาหมดเลยหายหมดเลยเมฆหายหมดเลยอวิชชาตัณหาอุปาทานหายหมดก็ 100% ก็อรหันต์มันวัดที่เมฆบาบางนะแปลกมากวัดที่วิชาตันหาอุปาทานที่เราเรียกว่าธรรมนะธรรมะธรรมะอะไรเนี่ยมันน่าทึ่งมากเลยคือทุกคนนี่ตั้งต้นมาเท่ากันเมฆบาง 100% เท่ากันแต่จิตเดิมแท้เหมือนพระอาทิตย์เนี่ยมีเท่ากันทุกคนไม่มีใครเสียเปรียบกันไม่มีใครเสียเปรียบกันคือเกิดมาเนี่ยตั้งแต่แรกชาติแรกเลยใจแรกกำเนิดมีพระอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยเท่ากันแล้วก็เมฆก็บาบางเท่ากันเมฆบาบางเท่ากัน 100% ตีซะว่า 100% แล้วก็แต่เราก็ไม่เข้าใจทำไมเขาจึงเรียกว่าบรรลุธรรมนะบรรลุธรรมวัดที่เมฆมันคงเป็นภาษาสมมุติเป็นภาษาสมมุติว่าบรรลุธรรมแต่จริงๆก็คือมันไม่ได้บรรลุธรรมอะไรหรอกคือเมฆคืออวิชชาตันอวิชชานะมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็มาเรียกว่าบรรลุธรรมแล้วก็วัดเอามาตั้งค่าสมมุติกันเรียกว่าธรรมหายไปเมฆที่หายไป 25% เรียกว่าธรรมขั้นโสดาบันบรรลุธรรมขั้นโสดาบันสกิทาคามีสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เรามาเรียกสมมุติถ้าเราเข้าใจพื้นฐานแบบนี้การปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ยากอ่ะอ๋อคือทุกคนทุกชีวิตทุกจิตวิญญาณเนี่ยเกิดมาพอเริ่มมีจิตหรือวิญญาณเข้ามาก็มีเมฆมีอวิชชาตัณหาอุปาทานเหมือนเมฆบาบังเท่ากันหมดเลยคือไม่มีเสมอภาคไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบตั้งแต่เริ่มเกิดมาก็เสมอภาคเออแปลกมากเลยดังนั้นน่ะเวลาเราปฏิบัติอ่ะเราไม่ได้ปฏิบัติที่ดวงอาทิตย์ไม่ได้ปฏิบัติที่ทำดวงอาทิตย์ขึ้นมาใหม่ตรงนี้สำคัญมากคือเราไม่ได้ปฏิบัติทำดวงอาทิตย์ขึ้นมาใหม่ทำคือจิตเดิมแท้ขึ้นมาใหม่ที่ทุกคนมันมีเท่ากันเสมอภาคกันมีทุกคนเท่ากันไอ้จิตเดิมแท้เนี่ยมันมีเท่ากันแต่ที่มันมีเท่ากันนั้น100%นะคือมันมาพร้อมกันเลยได้สิไอ้จิตเดิมแท้เนี่ยเหมือนกับพระอาทิตย์แต่ไอ้เมฆบางเนี่ยมาเกิดมีเท่ากันขึ้นมาซะอีก 100% เท่ากันเริ่มต้นก็มีเมฆบางมีจิตปุ๊บก็มีเมฆเลยที่เขาเรียกว่ามีจิตก็มีอวิชชาพอมีเป็นดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมาก็มีเมฆบางไม่มีดวงอาทิตย์ก็ไม่มีเมฆบางดวงอาทิตย์ก็คือธรรมชาติอยู่แล้วถ้าไม่มีดวงอาทิตย์แล้วเมฆมันจะบางอะไรเมฆมันก็บางดวงอาทิตย์เพราะมีดวงอาทิตย์ขึ้นมาปุ๊บเมฆก็เลยบางดวงอาทิตย์ทุกคนไม่มียกเว้นเสมอภาคเท่ากันแล้วก็เริ่มมาปฏิบัติธรรมค่อยๆละลายเมฆให้มันหายไปไม่ใช่ว่าไปทำดวงอาทิตย์ขึ้นมาใหม่ดวงอาทิตย์มันมีแล้วไงไม่มีคือดวงอาทิตย์เนี่ยคือไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีไอ้ดวงอาทิตย์คือแต่มันไม่มีแน่ๆคือมีมันมีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่ามันมีเป็นดวงขึ้นมาถ้ามีเป็นดวงขึ้นมาก็บังได้แต่ความไม่มีเนี่ยมันมีอำนาจอานุภาพมากกว่าคือไม่มีอะไรบังมันเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะพระอาทิตย์ก็เปรียบเหมือนใจเจ้าค่ะเออพระอาทิตย์ก็เปรียบเหมือนใจเมฆก็เหมือนอวิชชาตัณหาอุปาทานความยึดบ้านถือบ้านเจ้าค่ะแล้วก็ถ้ามีพระอาทิตย์ก็มีเมฆได้เพราะว่ามันมีพระอาทิตย์ให้บังได้ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าไม่มีพระอาทิตย์เมฆก็บังอะไรไม่ได้เจ้าค่ะเพราะไม่มีอะไรให้บังแต่ความไม่มีเนี่ยมีอยู่จริงเจ้าค่ะแต่ความมีเนี่ยเป็นความไม่จริงเกิดดับแต่เราคิดว่ามีจิตหรือมีใจมันก็เลยมีอวิชชาขึ้นมาพร้อมกันมีมาบางแต่ความไม่มีนั่นแหละมันมีอนุภาพอำนาจและอนุภาพอยู่จริงก็เรียกว่าธาตุรู้เป็นธาตุธาตุนั้นมันมีอยู่จริงธาตุที่เป็นธาตุธาตุรู้มันมีอยู่จริงแต่มันไม่ปรากฏว่ามีถ้ามีปรากฏปุ๊บมีเมฆก็บางเลยความจริงมันเปลี่ยนความเห็นผิดว่ากลับคืนสู่ธรรมชาติที่ความเห็นถูกกลับคืนสู่ธรรมชาติว่าเพราะไอ้นี่มีเนี่ยเลยเป็นคำสอนพุทธเจ้านี่หัวใจคำสอนอยู่ตรงนี้มั้ง
เพราะนี่มีมันก็เลยมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้เลยมีเพราะเราคิดว่าจิตหรือใจหรือจิตเดิมแท้ตั้งแต่เดิมแท้เนี่ยมีขึ้นมาพอมีขึ้นมาปุ๊บก็มีเมฆคืออวิชชาบะบังแต่คนใจหรือจิตเดิมแท้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรปรากฏมันเป็นธาตุรู้ที่มันรู้ออกมาจากความไม่มีไม่ใช่ว่ารู้ออกมาจากสิ่งที่มีถ้ากลับไปคือเข้าใจใหม่เมื่อไม่มีพระอาทิตย์ที่เป็นดวงขึ้นมามันก็เลยไม่มีเมฆบังได้เมฆมันจะบังความไม่มีได้ไงเพราะความไม่มีมันกลายเป็นมันซึมซับอยู่ในทุกที่แต่ความมีปุ๊บมันก็มีบล็อกเป็นดวงไว้มันก็เลยโดนเมฆบังได้มีพระอาทิตย์เป็นดวงอยู่ตรงนี้ก็เลยเมฆบังตรงนี้ได้แต่ความไม่มีมันเลยอยู่ในธรรมชาติอยู่ในทุกที่ซึ่งเป็นทุกที่ไม่มีอะไรบังมันได้ธาตุรู้ที่เป็นความไม่มีอะไรหรือปรากฏเนี่ยเป็นความไม่มีจริงเพียงแต่เปลี่ยนความเข้าใจใหม่แค่นั้นเองพุทธเจ้าจึงตรัสเพราะความเข้าใจผิดเนี่ยจึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้เลยมีหรือว่าเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เลยเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้เลยไม่มีถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีอวิชชาไม่มีพระอาทิตย์ก็ไม่มีเมฆบังถ้ามีพระอาทิตย์เป็นดวงก็มีเมฆมาบังเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีหรือเพราะสิ่งนี้ไม่เกิดสิ่งนี้ก็เลยไม่เกิดเพราะฉะนั้นน่ะไอ้จิตมีเพราะจิตมีเอาวิชาเลยมีนี่ไงมันก็เลยเนี่ยนี่หัวใจคำสอนพุทธเจ้าเพราะเราไปคิดว่ามันมีดวงมีจิตแล้วมีเราเลยถ้าไม่มีจิตไม่มีดวงเมื่อไรไม่มีเราเลยไม่มีทั้งจิตไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งดวงด้วยไม่มีทั้งอวิชชาเปลี่ยนความเห็นแค่นี้แต่เราคือเราไม่เข้าใจว่าโอ้โหเปลี่ยนความเห็นแค่นี้มันยิ่งใหญ่มากคือมันยิ่งใหญ่มากเลยนะเปลี่ยนความเห็นความเข้าใจใหม่นี่มันกลับยิ่งใหญ่มากแต่ความเห็นผิดมันกลับโอ้โหกับมันก็กลับว่ากลายเป็นเรื่องที่ผิดยิ่งใหญ่มากต้องบอกว่าพอมีความเห็นผิดก็ผิดยิ่งใหญ่เลยพอเปลี่ยนความเห็นผิดแบบมาเป็นความเห็นถูกตามธรรมชาติเห็นถูกไม่ใช่เห็นถูกตามเรานะไม่ใช่เห็นถูกตามเราเห็นถูกตามธรรมชาติพุทธเจ้าล่วงรู้ธรรมชาติก็เห็นถูกตามคำสอนพุทธเจ้ามันโอ้ยเลยยิ่งใหญ่มากแปลกมากเลยต้องบอกว่าโอ้โหธรรมนี่มันเป็นธรรมแม้แต่ธรรมนี่ก็สมมติบรรลุธรรมขั้นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็คือมาสมมุติแบ่งเพราะที่คือเหมือนกับว่าเราสมมุติเวลาเนี่ย12เลข1ถึง12เนี่ยมาสมมุติเวลาว่าเนี่ยวันนึงกลางคืนวันมี24ชั่วโมงแต่จริงๆอ่ะมันไม่มีกลางคืนกลางวันหรอกโลกก็อยู่ตรงเนี้ยพระอาทิตย์ก็หมุนไปให้โลกก็หมุนไปรอบดวงอาทิตย์แล้วโลกก็หมุนรอบตัวมันเองแต่พอประเทศไทยหันไปอยู่ฝั่งตรงข้ามพระอาทิตย์เราเลยรู้สึกว่ามีเวลาเป็นเวลากลางคืนแต่จริงๆอ่ะมันไม่มีกลางคืนกลางวันหรอกก็เพราะว่าพระอาทิตย์มันไม่ได้ดับไปนะถ้าพระอาทิตย์ดับไปมันก็เลยมีเวลากลางคืนนี่พระอาทิตย์มันก็ไม่ได้ดับไปยังอยู่เลยพระอาทิตย์ก็ยังอยู่โลกเราก็ยังอยู่หมุนอยู่นั่นแหละแต่เราเลยรู้สึกว่ามันมีกลางคืนกลางวันพอมีกลางคืนกลางวันหนักเข้าไปอีกเขาเอาเวลามาแบ่งให้24ชั่วโมงตอนนี้เราติดอยู่ที่การเวลาเลยติดอยู่ที่เงื่อนไขที่สมมุติมาว่านี่ไม่ได้นี่มันเวลานี้แหละเรายังไม่นอนเรายังไม่ได้นอนเลยนี่เวลานี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตีสองตีสามแต่ความจริงไม่มีเวลาหรอกแต่เราหุ้ยนี่มันกี่โมงแล้วอุ้ยเรายังไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวบางคนก็มโนเพิ่มขึ้นไปอีกเดี๋ยวสารเคมีไอ้ตัวนี้มันจะไม่หลังไอ้ตัวนั้นจะนี่คือแล้วแต่ว่าจะมโนใครสมมุติใครสมมุติบัตรเลยนะเนี่ยแต่เราคิดจริงๆธรรมชาติจริงๆมันไม่มีหรอกโลกก็หมุนไปดวงอาทิตย์มันก็ยังอยู่มันอยู่นั่นแหละแต่พอประเทศไทยมันหันมาอยู่ฝั่งตรงข้ามพระอาทิตย์เราบอกเอ้ยมืดแล้วมืดอะไรพระอาทิตย์ไม่ได้หายไปแล้วพอ24ชั่วโมงอ่ะเอานาฬิกามาแบ่งเข้า24ชั่วโมงตอนเนี้ยเรานับเวลาแล้วอุ้ยเรานอนกี่ชั่วโมงอุ้ยเรานอนไม่ครบ8ชั่วโมงนอนไม่ครบตอนนี้ชั่วโมงชั่วโมงโอ้ยโดนหลอกหมดแล้วความจริงอ่ะความคิดตัวเองเงื่อนไขตัวเองที่ตัวเองตั้งไว้มันหลอกตัวเองหมดทุกอย่างหลอกตัวเองหมด
เนี่ยคือเข้าใจธรรมะเนี่ยเข้าใจธรรมชาติธรรมะขั้นนู้นขั้นนี้บรรลุธรรมขั้นนู้นขั้นเนี้ยสมมุติหมดเลยบรรลุธรรมขั้นโสดาบันตะกิทาคามีอนาคามีอรหันต์สมมุติหมดเลยสมมุติหมดใช่มั้ยสมมุติหมดเลยเออแต่แท้จริงอ่ะไอ้จิตเดิมไอ้ธาตุรู้แท้ๆเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่พอเราบอกว่ามันมีจิตปรากฏมีดวงจิตหรือมีดวงใจมีใจมีใจปุ๊บก็มีของเราเลยเลยมีใจมีอวิชชามีตัวเรามีของเราพอมีปุ๊บมันก็เลยมีเมฆมาบังได้ถ้าไม่มีก็ไม่มีเมฆมาบังถ้าไม่มีจิตไม่มีใจไม่มีเราไม่มีตัวเรามันก็ไม่มีอวิชชาก็ไม่มีเพราะมีมันมีเลยอวิชชาเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยหัวใจคำสอนพุทธเจ้าจะว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีหรือเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่เกิดสิ่งนี้ก็เลยไม่เกิดปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ธรรมชาติเนี่ยตรัสรู้ธรรมชาติอย่างที่เราพูดเนี่ยตรัสรู้ธรรมชาติแล้วก็เริ่มมีภาษาสมมุติตั้งแต่นั้นมาว่าโอ้ธรรมชาติแบบเนี้ยแล้วจะมาสมมุติสอนยังไงก็เลยต้องเกิดภาษาสมมุติบัญญัติขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าพระสัทธรรมเป็นสอเสือไม่กาดทอทหารทอธงรอรอมอธรรมเป็นพระสัทธรรมแต่พระสัทธะแต่ธรรมชาติจริงแท้เนี่ยที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสัจธรรมเป็นสอเสือไม่กาดจอจานทอธงรอรอมอธรรมคนละอย่างกันแต่ดีนะดูแล้วเราว่าเลยถามมาเพราะว่ามันไอ้เมฆที่มันเหมือนกับเปรียบเหมือนนะไอ้เมฆเหมือนเปรียบเหมือนอวิชชาอนุปทานที่บางอ่ะมันหายไปบางไปแล้วมันเลยแสงเนี่ยมันมีมันอยู่แล้วไอ้รังสีเนี่ยไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันไม่มีตัวธาตุไม่มีตัวจิตตัวใจแต่มันมีรังสีออกมาได้มีแสงออกเขาเรียกออร่าแล้วมันก็วัดตรงเนี้ยว่าไอ้แสงหรือออร่าที่ออกมาเนี่ยมันออกมาเท่ากับไฟ5แรงเทียนไฟ10แรงเทียนไฟร้อยแรงเทียนแสงสว่างเท่ากับไฟร้อยแรงเทียนไอ้คือไอ้ดวงไฟไม่มีนะหลอดไฟมีแต่แสงมันแสงมันไอ้จิตเดิมแท้หรือธาตุรู้แท้เนี่ยมันไม่มีหลอดไฟหรอกไม่มีหลอดแต่มันมีแต่แสงมันแสงมัน5แรงเทียน10แรงเทียนไฟ60แรงเทียนไฟร้อยแรงเทียนเนี่ยแสงมันออกมาไม่ใช่ว่ามันอยู่แค่ในดวงจิตสว่างไม่มีหรอกดวงจิตแล้วไม่มีมันมีแต่แสงมันออกมานอกตัวเหมือนกับไอ้แสงสว่างไฟร้องเทียนมันก็กระจายไปได้ไกลเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นไฟพันวัตต์โอ้โหไฟพันวัตต์มันก็สว่างถ้าหมื่นโวลต์ไฟหมื่นโวลต์โอ้โหแสงสว่างแต่ถ้ามันเท่ากับพระอาทิตย์เลยโอ้โหแสงสว่างถ้าพระอาทิตย์ตัวนี้โอ้โหมันไปทั่วอนันตจักรวาลเลยพระอาทิตย์แสงมันขึ้นมาทีมันไปทั่วอนันตจักรวาลเลยนั้นเนี่ยเวลาพอท่านผู้ที่มีตาทิพย์เนี่ยท่านก็จะมองเห็นโดยเฉพาะพวกที่อยู่ในโลกของกายทิพย์จะมองเห็นไม่ใช่มันไม่ใช่เฉพาะพวกเทพเทวดาในเดียวนะพวกกายทิพย์ในโลกของโลกที่เป็นในเปรตอสุรกายพวกสัตว์นรกเนี่ยสัตว์นรกมันลึกมากมันโอกาสที่มันจะได้ขึ้นมองเห็นยากแต่พวกกายทิพย์ในโลกมนุษย์เนี่ยที่อยู่ในโลกมนุษย์พวกลูกเทวดาพวกเปรตพวกอะไรนั้นก็มองเห็นพวกเทพเทวดาก็มองเห็นเวลาเข้ามาหาหรือเขาลบพวกเนี่ยเขาลบจากอะไรเนี่ยไอ้แสงออร่าที่มันออกมาเขาก็จะรู้เลยว่าเนี่ยเขาก็วัดเปรียบเทียบว่าถ้าแสงออกมาขนาดนี้เนี่ยวันนี้บรรลุธรรมนี่บรรลุธรรมขั้นนี้แล้วขั้นนี้แล้วอะไรนะบรรลุธรรมขั้นนี้คือแสงออกมาขนาดนี้โอ้มันก็จะเบื่อได้เลยเวลาเดินทางไปไหนนะเวลาเดินทางไปไหนต่างๆไม่ว่าจะไปต่างประเทศไปที่ไหนนะพวกเนี้ยวิญญาณต่างๆเนี่ยมันจะเหมือนมังเม่าเห็นไฟเลยเห็นก็เปิดไฟเลยเพราะว่ามันอยู่ในโลกมืดมานานคือนานๆที่พวกนี้จะเจอผู้ที่มีแสงสว่างออร่ามาสักทีอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนแมงเม่าเลยบินกันมาเตะไปหมดเลยแล้วเหมือนแมงเม่าเข้ากองไฟคือขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือเต็มไปหมดเลยอยู่ในโลกเนี่ยติดค้างเต็มไปหมดเลยไม่ว่าไม่ใช่ภพภูมิอย่างอื่นอย่างเดียวนะในโลกนี้ก็ติดค้างไว้เต็มหมดมันจะเหม็นเน่าเหมือนบ่าเน่าเหมือนพวกสัตว์ตายแล้วก็เดินหาอยู่นั่นแหละเอ๊ะไม่เห็นมี
แต่พอแผ่เมตตาหายหมดเลยอ๋อไม่ใช่หมาเน่าเนี่ยเพราะหมาเน่าแผ่เมตตาอะไรมันหายไป เออพอแผ่เมตตาสักพักหายไปสักพักนึงแผ่เมตตาเช้าหายสักพักเดี๋ยวเย็นๆมาใหม่อีกแล้วให้ไปแล้วทำไมใหม่ครับปรากฏว่ายังไม่ได้พวกนั้นไปบอกไอ้พวกที่ได้ไปแล้วไปบอกเฮ้ยที่ดีเขามีบุญให้เขามีบุญให้พวกนั้นยังไม่รู้ไปบอกก็ได้ก็แห่กันมาไปบอกเขาก็มาแล้วก็ต้องแผ่ให้อีกรอบสองรอบเลยแต่ละที่เวลาไปนะเราก็แผ่เมตตาให้ก็ดีละอนุโมทนาด้วยพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะกุศลกรรมดีที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วทั้งหมดขอถวายเป็นอาจารยะบูชาแด่องค์หลวงตาณรงค์ศักดิ์ขีนารโยทั้งหมดเจ้าค่ะขอถวายหลวงตาขอให้ธาตุขันธ์หลวงตาแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสเบิกบานเจ้าอ่า